วัสดีค่ะ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้เป็นเรื่องราวของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนด้วยการเตรียมความพร้อมเสริมความรู้ให้กับน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาก่อนจะเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมภายใต้แนวคิดเปิดกล่องความรู้มุ่งสู่ม.1ค่ะนอกจากการติวด้านวิชาการแล้วยังมีความพิเศษอีก2 อย่างคือ 1. ช่วงเปิดโลกน้องๆโดยแขกรับเชิญคือมิวนิกศิลปินวง BNK48 และโค้ชป้อมจักรพลป้อมปราณีโค้ชกีฬาอีสปอร์ตจากสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการค้นหาความชอบและการเดินตามความฝันโดยทำ2 อย่างนี้ควบคู่ไปกับการเรียนได้อย่างสมดุล 2. ช่วงเปิดโลกผู้ปกครองมีสัมมนากึ่งเวิร์กช็อปสำหรับผู้ปกครองเพื่อให้เข้าใจและสามารถรับมือกับลูกในช่วงอายุที่เข้าสู่การเป็นวัยรุ่นได้ค่ะสำหรับโครงการ CP Magic Tensei นะคะในปีนี้ก็จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่6แล้วนะคะแล้วก็แนวคิดของโครงการในปีนี้เราใช้ว่าเปิดกล่องความรู้มุ่งสู่ม.1นะคะซึ่งแนวคิดนี้ก็ยังสะท้อนความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มที่เราเริ่มทำโครงการ CP Magic Tensei ที่เราต้องการจะเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาของน้องๆ นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนและผู้ปกครองท่านไหนที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้แต่อยากจะทราบถึงเนื้อหาการติวก็สามารถเข้าไปเสิร์ชดูย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/cpmagictensei ค่ะแล้วกลับมาพบกับ Good News ในครั้งหน้านะคะส่วนวันนี้กิ๊บขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ